หลังจากเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมได้กินซาลาเปาทอดน้ำกับหมูย่างพริกไทยดำนะครับมากินอันนี้ก็ต่อนะครับคือกุ้ยช่ายทอดนะครับแบบนี้เลยชุบอันนี้ผมแน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนขนมผักกาดนะครับมันจะมีความกรุบกรอบของถั่วอยู่ภายในนะครับกุ้ยช่ายทอดนะครับมาเพิ่มความเข้มข้นรอบเดียวพอไม่ให้มันเสียรสชาติหอมอบอวนนะครับก็อร่อยดีนะครับกรอบๆด้วยตัวแป้งนะครับมันจะมีทั้งทอดแล้วก็มีทั้งนึ่งนะครับมีความกรุบกรอบโอเคอันสุดท้ายแล้วครับจะหมดแล้วนี่ครับเห็นไหมเอ่ยอันนี้ข้าวหน้าหมูนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปูอั่นนะครับแถมซอสซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับมากินกันเลยมาเลยเป็นไงล่ะครับกินเปล่าๆก็ได้น้องไม่ต้องจิ้มผักนิดนึงหอมสไตล์ญี่ปุ่นแต่รู้สึกว่าน้ำซอสจะเค็มไปหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็รสชาติใกล้เคียงกับเทริยากินะครับก็ฝากคลิปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี